ค่ะแล้วในส่วนของความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะคะก็ยังรวมไปถึงการโพสต์ภาพที่มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นอย่างเช่นกรณีนี้นะคะได้มีบทความหนึ่งนะคะได้เขียนเกี่ยวกับการเตือนการโพสต์ภาพเด็กที่ถือว่าเรื่องเสี่ยงที่จะละเมิดสิทธิเด็กเช่นเดียวกันนะคะในกรณีที่จะทำการกระทำการใดๆก็ตามที่ทำให้เด็กอาจจะกลัวกังวลเสียใจนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ายังก็ยังผิดอย่างเช่นลักษณะการที่เราได้ไปบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าหรืออย่างนี้นะคะอาจจะไปถ่ายภาพแล้วก็ไปโพสต์ซึ่งอาจจะส่งผลต่อเด็กนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีคลิปนะคะที่จะให้เห็นว่าการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องอย่างไรกับชีวิตของเราบ้างนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะประชาชนทุกคนมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกันแต่ขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ที่ตัวเองมีจะทำให้เกิดการละเมิดสิทธิของผู้อื่นก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าสิทธิส่วนบุคคลกันก่อนสิทธิส่วนบุคคลนั้นหมายถึงบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนแต่ในปัจจุบันนั้นคนไทยส่วนใหญ่ใช้สิทธิของตนเองมากจนเกินไปจึงกลายเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหรือขายข่าวแพร่หลายไปยังสาธารณชนไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งสิ้นเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายบอยซึ่งถือถุงกระดาษอยู่บนรถไฟฟ้า BTS และถุงนั้นอยู่ใต้กระโปรงของผู้หญิงพอดีด้วยความเข้าใจผิดจึงมีคนแอบถ่ายภาพนายบอยไปลงโซเชียลมีเดียมีทั้งการโพสต์และแชร์ต่อๆกันเหตุการณ์นี้ทำให้นายบอยเกิดความเดือดร้อนจึงต้องเข้าแจ้งความจากพฤติกรรมดังกล่าวผู้แอบถ่ายภาพนั้นก็ทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ในความผิดฐานหมิ่นประมาทใส่ความผู้อื่นทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเมื่อมีการกระจายข่าวผ่านคอมพิวเตอร์จึงสามารถฟ้องพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา16โดยการนำภาพที่สร้างขึ้นทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงมีโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตัวอย่างที่2นางสาวมิ้วถูกแอบถ่ายในห้องน้ำสาธารณะในขณะที่เจ้าตัวนั้นกำลังปลดทุกข์อยู่และในขณะเดียวกันภาพของเธอก็ได้ปิวว่อนไปตามสื่อโซเชียลต่างๆทำให้นางสาวมิ้วต้องออกมาแจ้งความในข้อหาโดยละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจากพฤติกรรมดังกล่าวผู้กระทำความผิดมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยภาพหรือตัวอักษรทำให้ผู้อื่นเสียหายมีความผิดจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทและยังสามารถฟ้องพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14โดยการอัปโหลดรูปภาพอนาจารโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทจำคุก5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับจะเห็นได้ว่าโซเชียลในปัจจุบันค่อนข้างอันตรายเราจึงอยากให้ทุกคนรักษาสิทธิ์ของตัวเองไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นคิดก่อนเชื่อเช็คก่อนแชร์อย่ามือลั่นจนขาดสติเพราะทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันจากที่ได้ดูไปนะคะก็จะเห็นแล้วนะคะว่ากระบวนการหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องมันได้แก่อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีข่าวนะคะอีกข่าวนึงที่จะทำให้เข้าใจในส่วนของการความเป็นส่วนตัวตรงนี้ได้มากขึ้นนะคะกรณีของดาราสาวนะคะที่ไปญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวมาดูชมคลิปข่าวกันเลยนะคะไปต่อกันที่เรื่องของนักแสดงสังกัดช่องสามของเรานะฮะนั่นก็คือน้องไมวิรพรครับเมื่อวานนี้เธอเพิ่งกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นหลังจากเดินทางไปถ่ายทำโปรเจกต์ละครร็อกเตอร์นะครับเพื่อสานความสัมพันธ์130ปีประเทศไทยญี่ปุ่นของค่ายบอสแคสไทยเทเลวิชั่นร่วมกับนักแสดงหลายท่านครับคุณมาชาวัฒนพันนิชแล้วก็คุณเคนภูภูมินะครับเมื่อวานก่อนนะครับมีข่าวว่าน้องไมล์ถูกแฮ็ก Instagram ส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่า WJ ไมล์และนำไปเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นแล้วก็ได้ลบคนที่ไมล์ follow ออกไปหมดเลยนะครับเจ้าตัวก็เปิดเผยครับว่าทั้งเสียใจและตกใจแล้วก็เป็นวิตกกังวลครับไม่กล้าเปิดเข้าไปดู Instagram ของตัวเองเลยโดยเจ้าตัวก็บอกว่าสาเหตุ
อาจจะเป็นเพราะว่าไปที่ญี่ปุ่นไปถ่ายละครในสถานที่สวยๆก็ถ่ายรูปโพสต์กันเยอะแล้วก็เช็คอินใช้ Wi-Fi ที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็เลยอาจจะทำให้เข้าตาพวกมิจฉาชีพแถวนั้นครับเพราะอยู่ๆก็มีอีเมลส่งมาจาก Instagram เพื่อให้ยืนยันตัวตนเจ้าตัวก็เลยกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนไปนะครับใส่อีเมลใส่รหัสไปเสร็จสับเลยมารู้ตัวอีกทีว่าถูกแฮ็ก Instagram เปลี่ยนรหัสเปลี่ยนชื่ออย่างรวดเร็วเลยนะครับโดยระหว่างอยู่ที่ญี่ปุ่นเพื่อนๆและแฟนคลับก็ได้พยายามช่วยหาทางกู้คืนข้อมูลปรากฏว่าทางคนที่แฮ็กไปได้มีการพิมพ์ข้อความโต้ตอบและเรียกร้องเงินจำนวน 2,000 เหรียญสหรัฐตกเป็นเงินไทยประมาณ 70,000 กว่าบาทนะครับแลกกับการคืนข้อมูลให้มีหนำซ้ำมีสายชีพโซเชียลรายนี้ยังส่งข้อความไปหาพระเอกหนุ่มคือคุณเคนภูมินะฮะที่เดินทางไปถ่ายละครด้วยกันบอกว่าอยากจะติดต่อกับไมค์ด้วยฮะงานนี้เรียกว่าแฟนคลับก็ได้ไปสืบค้นก็เลยทราบว่าเป็นมิจฉาชีพจากทางซาอุดิอาระเบียนะฮะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของทางแฟนคลับนะครับซึ่งตอนนี้น้องไมค์ก็ได้ติดต่อแจ้งมาทาง Instagram เพื่อขอคืนข้อมูลแล้วก็ต้องรอขั้นตอนในการดำเนินการอย่างมีความหวังครับต้องใช้คำนี้เพราะว่าเธอก็เปิดเผยครับว่าเธอก็เสียดายรูปเสียดายข้อมูลที่โพสต์ไปอยากจะเก็บเป็นความทรงจำแล้วก็แฟนๆเนี่ยติดตามมากว่า2ล้านคนครับซึ่งคุณมาวิรพรก็ฝากบอกแฟนๆว่าตอนนี้ยังไม่ได้สร้าง Instagram ใหม่นะครับและให้ระวังเพราะตอนนี้มีคนแอบอ้างชื่อของมายไปเปิด Instagram ใหม่แล้วครับก็กลัวว่าจะถูกนำไปแอบอ้างในทางไม่ดีครับแหมเรียกว่าโชคร้ายซ้ำซ้อนนะฮะคือโดนแฮก Instagram อันเดิมแล้วก็ยังมีใครก็ไม่รู้แอบอ้างเปิดใหม่อีกซึ่งก็ไม่รู้มีเจตนาอะไรนะฮะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์น้องมายวิรพรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับไม่ได้ดูให้ดีเพราะว่าคือมันปลอมเนียนมากอะค่ะมันเหมือนอีเมล IG จริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมายอะจะมีคนเหมือนพยายามจะแฮกทุกวันเลยนะแล้วเราก็ไม่ได้สังเกตอะไรเพราะว่ามันเป็นปกติเราก็จะกรอกว่าแบบอีเมลเนี้ยของเราปกติอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ดันมาพลาดครั้งนี้ใหญ่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เปลี่ยนแอคเคาท์เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปเร็วมากเป็นคนอื่นเลยอะไรเงี้ยค่ะเสียดายรูปใน IG อะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเหมือนเครื่องบันทึกความทรงจำเราอย่างนึงอะไรเงี้ยพอเราชอบรูปไหนเราก็จะเอาลง IG ให้แฟนๆที่ติดตามเราได้เห็นด้วยอะไรเงี้ยไม่อยากเปิดดูเลยค่ะช่วงนี้หนูไม่เข้า IG เลย สะเทือนใจแต่ว่าเราก็ทำการแก้ไขแล้วค่ะก็คือส่งเรื่องไปทาง Instagram ก็เหมือนเขาก็ให้ยืนยันตัวตนตอนนี้ก็รอทางเขาติดต่อกลับมาอยู่อะไรเงี้ยค่ะ เพื่อเราไปคุยให้แล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็พูดมาว่าเขาอยากได้เงินถ้าอยากได้แอคเคาท์คืนก็แบบช่วยโอนเงินมาให้เขา 2,000 เหรียญอะไรเงี้ยค่ะวันรุ่งขึ้นพี่เคนก็มาบอกเราว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีแบบแอคเคาท์ที่มันแฮกของเราอ่ะแล้วก็ทักพี่เคนเข้าไปว่าแบบอยากติดต่อเราอะไรเงี้ยค่ะเสียดายแต่ว่ายังไงก็จะพยายามเอากลับคืนมาอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็อยากฝากประชาสัมพันธ์คือไม่ได้สร้าง IG ใหม่เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีคนเอาชื่อเดิมหนูไปใช้แล้วแล้วก็เหมือนแบบบางคนเราไม่รู้ว่าแบบแอบอ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็จะมีเบอร์ติดต่องานเบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใน IG 2ล้านค่ะก็อยากฝากนะคะแบบว่าก็จะพยายามกู้กลับคืนมาให้ได้นะคะยังไงก็อดใจรอนิดนึงเพราะไมค์ก็ช็อกเหมือนกันเสียใจเหมือนกันที่แบบอยู่ดีโดนแฮกไปนะคะยังไงก็ให้ทุกคนระมัดระวังด้วยเพราะไม่ใช่แค่ IG มาคนเดียวหลายๆคนนะคะอาจจะโดนได้ก็อยากให้ระมัดระวังกันด้วยค่ะต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กก็กลายเป็นอุปกรณ์สำคัญซึ่งแต่ละคนก็ใช้ในช่องทางติดต่อสื่อสารนะครับเรื่องเกี่ยวกับการแฮกเกี่ยวกับการปลอมแปลงแอบอ้างก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังไว้ด้วยนะครับค่ะจากกรณีข่าวนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าดาราสาวนะคะก็ใช้ Instagram นะคะซึ่งเป็น Instagram ที่ใช้โพสต์ภาพเรื่องราวของตัวเองเนี่ยแล้วก็มีผู้มาติดตามเนี่ยมากกว่า2ล้านคนนะคะแต่ก็ได้มีผู้ที่ไปล่วงไปละเมิดสิทธิ์ตรงนี้นะคะเข้าไปแล้วก็เอาตัว Instagram เนี่ยค่ะไปทำในสิ่งที่เสียหายนะคะแล้วก็มาเรียกขู่เป็นเงินค่าไถ่นะคะเป็นเงินแบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีที่เราเรียกว่าเป็นความล่วงเป็นละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีกรณีศึกษานะคะจากตำรวจนะคะที่ได้มีหน้าที่ที่ทำคดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะซึ่งจะสามารถเล่าแล้วก็ให้ความรู้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาฟังนะคะในกรณีของความเป็นส่วนตัวตรงนี้ว่ามีการทำผิดเนี่ยเกิดขึ้นมากแค่ไหนแล้วก็มันใกล้ตัวเรามากแค่ไหนซึ่งบางทีเราอาจจะไปละเมิดสิทธิ์ตรงนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะ